สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งานปฏิภาณความดีใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ครับเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับวันนี้นะครับนวาได้รับเกียรตินะฮะจากดร.ไดป่านนะฮะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราสวัสดีค่ะดร.สวัสดีค่ะถามความรู้สึกก่อนวันนี้มารับรางวัลของตำแหน่งอะไรนะฮะรางวัลเกียรติคุณแม่พิมพ์ของชาติดีเด่นค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ก็ภาคภูมิใจมากๆแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่จะมาร่วมงานวันนี้ก็คือเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจรางวัลนึงเนื่องจากว่าทำอาชีพครูอะค่ะมา25ปีนะคะแล้วก็เป็นรางวัลที่เป็นแม่พิมพ์ของชาตินั่นหมายความว่าทำให้เราตระหนักรู้ว่าเราจำเป็นที่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนครูของเราแล้วก็เด็กๆของเราค่ะใช่ครับพูดถึงเด็กในการเรียนออนไลน์บ้างนะในฐานะที่เราก็เป็นคุณครูที่เป็นตัวแทนนะของคุณครูทั้งประเทศเลยอยากฝากกำลังใจถึงเด็กๆที่เรียนออนไลน์ตรงนี้จริงๆแล้วการเรียนออนไลน์นะคะก็จะเป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่จะทำให้เรามีประสบการณ์ที่ดีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าท้อแท้แล้วก็อย่าคิดว่าทุกสิ่งเนี่ยมีปัญหาสำคัญที่สุดคือการรู้จักการแบ่งเวลาค่ะครับอยากให้กำลังใจในเรื่องของเด็กที่อยากให้ใช้เวลาว่างให้ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดในการเล่นกีฬาหรือเรียนทำอะไรก็ได้นะคะที่เป็นตัวตนของตัวเองแต่ทำให้สร้างสรรค์ค่ะได้ครับอยากให้คุณครูฝากถึงเพื่อนๆที่เป็นอาชีพเดียวกันตรงนี้ทั้งประเทศเลยเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็จงรักษาความดีดั่งเกลือรักษาความเค็มแล้วก็เป็นแบบอย่างสมกับที่ให้เด็กแล้วก็ผู้ครองไว้กับเราค่ะได้ครับประเทศก็มีการเปิดแล้วอยากเรียนเชิญนะพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเลยออกมาท่องเที่ยวกันตรงนี้การท่องเที่ยวนะคะก็คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการที่เราจะกลัวโรคภัยไข้เจ็บนั้นก็คืออยู่ที่เราดูแลตัวเองค่ะสวมแมสเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆค่ะสุดท้ายแล้วอยากฝากกำลังใจนะคะแล้วก็อวยพรพี่น้องคนไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้จะมาถึงแล้วขออนุญาตพูดในฐานะของความเป็นคริสตชนนะคะขอพระเจ้าอวยพระพรให้กับพี่น้องปวงชนชาวไทยนะคะขอให้พระปรีชาญาณแล้วก็พระพรนะคะเต็มเปี่ยมทุกคนทุกบ้านทุกครัวเรือนค่ะได้ขอบคุณดร.มากครับขออนุญาต